เสริญติดตามหับฟังรายการสติมาปัญญาเกิดบ่ฟังสู่ฟังบ่ได้ฟังสู่เห็นบ่ได้เห็นสู่ฮู้บ่ได้ฮู้สู่ปฏิบัติบ่ได้เฮียนถึงขั้นนำไปปฏิบัติได้ก็เอื้อนว่าจบหลักสูตรขอนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญผู้เป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายขอนอบน้อมต่อพระธรรมอันประเสริฐที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ดีแล้วขอนอบน้อมต่อพระสงฆ์ผู้สูงด้วยศีลสูงด้วยวิสาและจรณะสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพสติมาปัญญาเกิดรายการธรรมะก็กลับมาสู่ท่านผู้ฟังทุกๆคนที่อยู่สาทุกทั่วสารทิศข้าพเจ้าอธิเดชขออนุญาตดำเนินรายการแทนพระอาจารย์ศรีสุขเพิ่นอีกวันหนึ่งเพราะว่าเพิ่นค้าภารกิจด่วนข้าพเจ้าขอทำความเคารพต่อบรรดาสาธุชนทุกท่านที่อยู่ทั่วทุกสารทิศที่น้อมคิดน้อมใจเปิดรายการสติมาปัญญาเกิดเพื่อท่าฟังธรรมะอันประเสริฐของพระพุทธองค์ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติคลื่น 9500 เกรด A เกรดเรดิโอเกรดของคนมีสาระมื้อนี้กงกับขึ้น2ค่ำเดือน7พุทธศักราช2556กงกับวันที่10วันจันทร์เดือนมิถุนายนเดือน6คริสต์ศักราช2013สติมากันปัญญาเกิดออกอากาศสดเส้นเดิมแล้วมื้อนี้ข้าพเจ้ามากับบ่ได้มาคนเดียวได้กราบอาราธนานิมนต์เนนน้อยหรือว่าจั่วน้อยตะปะและพระอาจารย์ครูบาสุขซึ่งเพิ่นเป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์มหาอุดรจากวัดสุวรรณประดิษฐ์อยู่ที่บ้านนาดีเมืองนาไซทองนครหลวงเวียงจันทร์มาออกรายการนำขน้อยขอกราบนมัสการเนนน้อยตะปาขอเนนน้อยตะปาทักทายท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านและก็แสดงธรรมได้เลยเนาะขน้อยว่าตะปามาแด่วัดสวนนาประดิษฐ์บ้านนาดีเมืองนาไซทองขอนอบน้อมคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณพระพุทธพระธรรมและพระอริยสงฆ์ขอเจริญพรครูบาอาจารย์ออกดักออกจนออกตนญาติโยมที่ติดตามฟังทางบ้านที่ติดตามฟังทางบ้านวันนี้อาจารย์ก็จะได้มาบรรยายธรรมเรื่องศีล5ศีลคือการสำรวมกายวาจาเหี้ยมห้อยสำรวมกายวาจาเหี้ยมห้อยอย่างไรก็คือทางกายก็บ่ฆ่าสัตว์บ่ลักบ่ไปประพฤติผิดกามวันนี้ทางวาจาก็บ่เว้าตัวบ่เว้าร้ายบ่เว้าตลกเฮฮาบ่ว่าบ่มีสาระประโยชน์ศีลก็มีหลายประเภทมี5ประเภทก็มีศีล5ศีล8ศีล10ศีล227แล้วก็ศีล304เป็นศีลของภิกขุนีศีล5ก็ศีลของคฤหัสถ์ศีลของพระออกแม่ออกศีล8ก็ศีลของพระขาวแม่ขาวศีล10ก็ศีลของตัวเนนศีล227ก็ศีลของพระศีล304ก็ศีลภิกขุนีแต่มื้อนี้อาจารย์สิเว้าศีล5นุศีล5ก็มี5ข้อก็1ปานาทิปาตาเวรมณีเว้นจากการฆ่าสัตว์2อธินาทนาเวรมณีเว้นจากการลัก3กามเมสุมิสาจราเวรมณีเว้นจากการไปนอกใจผัวใจเมียไปเล่นสู้วันนี้4มุสาวาทาเว้นจากการว่าตัว5สุราเว้นจากการดื่มเหล้า
นึกปานาวิทยาการฆ่าสัตว์ฆ่าสัตว์อย่างนี้ปานาบ่ให้ฆ่าปานาฆ่าปลาห้วยบ่โอ้แม่นเด้อฆ่าสัตว์นับแต่มดตัวน้อยตัวน้อยขึ้นไปหาสัตว์ใหญ่เป็นช้างเสือเนาะหมดเว้นจากการฆ่าเป็นอย่างค่อยบ่ฮ่าให้ฆ่าดิก็จะนำพาไปทุกขติแล้วก็เป็นการทำร้ายชีวิตของผู้อื่นแล้วก็เป็นให้คนอื่นทุกข์ทรมานถ้าเราตายไปก็จะไปทุกขติทุกขติมีนิทานเรื่องนึงเป็นตัวอย่างเนาะผู้ที่ฆ่าสัตว์นี่นิทานเรื่องนี้มีชื่อว่าพานไก่โหดมีบริษัทเกิดเป็นลิงแล้วก็มีน้องสาวมีน้องสายแล้วก็แม่ตาบอดคนหนึ่งเมื่อนั้นพานนั้นออกไปหากินมานั้นไปเห็นลิงวันนี้ผ่านใหญ่โหดตัวนั้นเราเสียหญิงแม่เลยลูกเลยว่าย่าว่าให้หญิงอันสิหญิงและให้หญิงค่อยแทนวันนั้นก็สิหญิงอีกเดือนที่สองอีกตัวหนึ่งตายทั้งสองตัวแม่ก็ให้นะวันนี้แม่ก็ว่าให้ผ่านใจโหดใจดำวันนั้นก็ว่าว่าหลายตายตามลูกเจ้าซะวันนั้นก็ตายสามตัวแม่ไปเงินจะเอาไปอวดลูกอวดเมียหมดไปหมดเกิดฟ้าผ่าเงินแล้วก็ลูกเมียอยู่ในหันก็ตาย3คนเลยวันนี้เราก็ถึงแผ่นดินสูบลงนรกสูบลงนรกแล้วว่าเราสำนึกผิดละได้สายไปคนละดังนั้นการฆ่าสัตว์นี้ก็จะพาไปทุกขติเป็นตกนรกวันนี้อาทินาบนเวียนจากการลักเอาสิ่งของผู้อื่นเนาะลักเอาสิ่งของผู้อื่นนี่ก็จะเห็นในอันนั้นเขาก็บ่มักเขาลักคืนวันนี้ออกการเกิดสงครามไปลักแย่งสิ่งของกันก็เกิดสงครามตีกันฆ่ากันการลักนี่ก็จะพาไปทุกขติเหมือนกันแล้วก็จะเห็นให้เพชรศีลกรรมเมนี้วันนี้รักเนาะรักเฮาใส่คนอื่นไปรักให้ได้บ่ได้เนาะแต่ว่าเพชรศีลบ่บ่ผิดแต่ว่าบาปวันนี้กรรมเมนี่ให้บ่ให้ลิ้นสู้เฮาใส่คนอื่นไปลิ้นสู้ไปจีบสาวแทนเฮาได้บ่ได้ผิดศีลบ่บ่ผิดเรื่องผิดแต่ว่าบาปกรรมมีบ่ให้เล่นสนมื้อนี้มุสาบ่ให้เว้าตัวบ่ให้เว้าตัวมีหยังค่อยบ่ให้เว้าตัวเพราะว่าผู้ใดก็บ่มักตัวเนาะคันเฮาตัวเขาก็บ่มักมื้อนี้เฮาตัวมื้อนี้เขาตัวเฮาคืนเฮาก็บ่คันผู้ใดประพฤติข้อนี้ได้ก็เกิดซาน่าสิเป็นพญาลิ้นยำว่าแม่นยังเป็นนั่นก็มีนิทานเนาะมีผู้หนึ่งเอามะพร้าวมาแล้วลงขึ้นเอามะพร้าวมาเจาะหูเอาปลาใส่ในนั้นก็ไปถามพญาปากเข็ดนั่นแหละเพิ่นก็บ่ฮู้ว่ามีหยังอยู่ในหั่นเอาแมวใส่เอาแมวไว้ในหั่นเพิ่นบ่ฮู้ว่ามีหยังในหั่นเพิ่นก็ว่านกเขาแมวพอเปิดฝาบินพึ่งๆนี่เลยวันนี้เขาก็ขุดคุมนั่นเอาเอียนใส่ในนั่นแหละเขาวันนี้ถวายพญาถามพญามีอย่างอยู่ในนี้มีอย่างอยู่ในนี้เพิ่นก็ว่ามีนั้นมีนกกาบินนี่แม่นขวามเพิ่นวันนี้สุราห้ามกินเหล้าเป็นอย่างค่อยบ่ให้กินเหล้าเพราะว่าผิดศีล
แล้วก็เฮ็ดให้เสียทรัพย์เสียสติแล้วก็เสียอันนั้นเสียอนาคตแล้วก็ขับรถไปเมาก็เสียชีวิตบัดนี้ก็จะน่ะก็จะได้ก็เป็นคนบ่มีสติปัญญาเป็นคนบ้าเนาะเป็นคนสมองเสื่อมเป็นคนบ้าวันนี้มุสาเนี่ยคันบ่ได้เฮ็ดผิดศีลข้อนี้ก็สิเป็นอันนั้นบ่ก็จะได้ก็สิบ่มีผู้ใดเชื่อถืออยู่ในชาติปัจจุบันบ่มีใครเชื่อถือนั่นบ่มีใครเชื่อถือลูกหลานก็บ่เชื่อถือพ่อแม่ของเขาก็บ่เชื่อวันนี้ก็มีเฮ็ดจังมันก็จะน่าก็สิบ่มีเนื้อคู่เนื้อคู่ไปก็จะน่าไปเป็นกระเทยเป็นผู้หญิงแล้วก็มีบุญเก่าค่อยได้เกิดมาเป็นผู้ชายวันนี้รักนี้เกิดชาติหน้าสิบ่มีบ่ว่าชาติหน้าชาตินี้เนาะชาตินี้ก็สิถือเขารักคืนเป็นคนบ่มีทรัพย์เกิดชาติหน้าวันนี้บ้านานี่ก็คิดถือเขาฆ่า500ชาติมีนิทานอีกเรื่องนึงแกะแพะและแกะและลึกชาติเนาะและลึกชาติได้วันนี้ผ่านผู้หนึ่งพามบรรดาอาจารย์ผู้หนึ่งเพิ่นสิเอาแพะนี้ไปบูชาญาติอุทิศไปให้ญาติพี่น้องมื้อนี้แพะท่านก็ลูกศิษย์ก็เอาไปอาบน้ําบอกให้เอาไปอาบน้ําแต่งตัวงามอยู่ริมฟังมื้อนี้แพะก็เกิดเหตุการณ์ประหลาดแพะท่านก็หัวไห้มื้อนี้วันนี้ลูกศิษย์ของอาจารย์เพิ่นถามว่าเป็นหยังค่อยหัวค่อยไห้เพิ่นว่าเพราะมีเหตุผลมีความเสียใจและอดีตใจเสียใจยังไงบอกชื่อฟังได้บ่แพะอันบอกว่าให้ไปถามต่อหน้าอาจารย์วันนี้ก็เอาไปถามต่อหน้าอาจารย์ถามอาจารย์วันนี้เกิดประหลาดแพะโยสื่อหัวให้เป็นยังแพะก็อาจารย์ก็ถามแพะเป็นยังเพราะว่ามีเหตุผลยังไงเราสู้ฟังแน่เป็นยังคือมิตรอาจารย์นันทาเป็นยังคือมิตรเนาะเพราะนั้นแพะก็ตอบค่อยหัวก็เพราะว่าค่อยดีใจว่ามือนี้ค่อยสิได้พ้นทุกข์ค่อยแต่กี้แต่ก่อนเพิ่นก็เล่าอดีตเพิ่นสู้ฟังค่อยเป็นพระบรรดาจารย์เนี่ยเดี๋ยวนี้ค่อยก็ตัดหัวแพะโมซายันจากนั้นค่อยเกิดสติก็สิถือเขาตัดหัว499ชาติถึงชาติปัจจุบันนี้ก็สิเป็นชาติสุดท้ายค่อยรู้ได้ว่ามื้อนี้เป็นมื้อสุดท้ายค่อยหัวเพราะว่าค่อยสิได้พ้นทุกข์อย่างนี้วันนี้ค่อยให้ค่อยก็สงสารเจ้าว่าเจ้าสิได้ไปเป็นแนวค่อยไปถึกตัดหัว500ศาสตร์ดังนั้นพามันก็โอ้เห็นว่าเห็นมนแล้วก็บอกข้าให้ลูกศิษย์ดูแลว่าสิถึกวันนั้นแพะกินหญ้าอย่างไปกินหญ้าเห็นใบไม้เขียวคืออยากกินวันนี้ก็เกิดฟ้าผ่าถือหินสะเก็ดหินปิวตัดคอแพะขาดวันนี้ลูกศิษย์เห็นก็ตกใจเมื่อสาวตกใจก็เข้ามาเบิ่งเห็นแพะนอนขอขาดตายนี่แหละย้อนการฆ่าสัตว์ปานาติบาตเนาะอธินานี่ในชาติปัจจุบันนี้ก็มีนิทานมีฤาษีผู้หนึ่งโอ้เบิ่งเห็นเพียรอยู่โอ้หน้าเลื่อมใสวันนี้ก็มีเศรษฐีคนนั้นก็เอาอาหารมาถวายอยู่ทุกมื้อมือทุกมือเนาะวันนี้มือนั้นเราสิไปเวียกเลยฝากฤาษีให้ฤาษีเบิ่งคุ้มคำให้เราไปฟังนำกันมาฟังไว้แจบ้านให้ฤาษีเบิ่งให้ซอยแดงวันนั้นฤาษีอาจจะคิดอยากได้แล้วก็ไปเปลี่ยนหม้องวันนี้ก็ย้ายก็ใส่ถุงแบกว่าสิได้ลาไปกิจกรรมทางอื่นแล้วปะเนี่ย
ันก็ย่างไปเอาขุมคำไปแหละขุดเอาใส่ถุงมานี่ค่ะพออันนั้นว่ามีหญ้าเส้นหนึ่งเลยเอามาส่งวันนี้พ่อโบดิสัตสังเกตเห็นว่าผิดปกติเลยพากันไปขุดเบื้องขุมคำขุดเบื้องขุมคำแล้วคำหายล่ะแล้วโบดิสัตว่าขันย่างนำไปอีกยังหน่อยนี่ก็สิทันแล้วอยู่นี่ก็ถือค้อนไปพอทันก็ค้อนทุบหัวก็เอาถุงคำกลับคืนย้อนอย่างนี้ย้อนนี่แหละผลการรักเนาะไม่เห็นให้ทุกขติอยู่ในโลกมนุษย์ก็ทุกขติถือเขาฟาดเขาตีอยู่ในโลกในโลกก็เฮงทุกมานี่ก็อามีนี่ก็เห็นให้เป็นผู้ก็มีเนื้อคู่ตายไปเป็นผู้หญิงมานี่ว่าตัวก็เป็นพญาลิ้นยำคันผู้ใดบอกตัวสุราครับผู้ใดรักษาศีลข้อสุรานี้ได้ก็โอ้เป็นบุญเป็นผู้มีสติปัญญา สมองนี่รักแหลมสมองรักแหลมเนาะเพราะว่าการดื่มสุรานี่สิเฮ็ดให้ไปผิดศีลข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ได้เพราะว่าบ่มีสติถ้าบ่ได้รักษาศีล5ได้ก็สิไปโลกสวรรค์ตามแต่บุญขันบุญหลายมีใจศรัทธาก็ตายไปก็ไปโลกสวรรค์ขันบ่ได้เฮ็ดผิด5ข้อนี้เฮ็ดผิดศีล5ข้อก็สิไปตายไปก็สิตกนรกเป็นเพศอสุรกายสัตว์เดรัจฉานตกนรกก็เป็นเพศกับเป็นเพศผีเฝ้าอยู่อสุรกายนี้ก็อยู่ตามภูเขาเนาะอยู่ภูเขาอยู่ของเขาอันนั้นอยู่ของเขาแหละอยู่คันธรอยู่แหละมานั้นก็ยัดเนี่ยมานี่ก็ตกนรกก็ไปเป็นสัตว์นรกสัตว์นรกก็ถูกหอกเขาเสียบเขาแทงเขาตีเลือดออกมาตามร่างกายเลยทุกทรมานผู้ใดกินเหล้านี่ก็ถึกน้ำกระทะท้องแดงดาหมูถึกคีมหนีบลิ้นวันนี้มันนี่ก็ดาหมูถึกคีมหนีบลิ้นวันนี้เป็นสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานนี่ก็อันนั้นไปเป็นหมูเป็นใกล้ตามบ้านตามเหือนนี่แหละตามบ้านตามเหือนนี่เนาะตามบ้านเหือนเป็นหมูมาเป็ดไก่มดแมงเป็นต่างๆนี่เป็นอย่างว่าแต่เป็นสัตว์วันนี้อานิสงส์ของการเฮ็ดบุญกับเฮ็ดบุญเนาะกาสิได้ไปกับมีมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติเป็นเหตุดังมนุษย์สมบัติกาเป็นอย่างไรเกิดมาสะใดก็เป็นคนเมืองข้างในลาบยศเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเป็นเจ้าฟ้ามหากษัตริย์เป็นเจ้าพลในพลเป็นคนทั้งตั้งมีเป็นพราหมณ์เป็นพราหมณ์ผู้มีเป็นมหาเศรษฐีมีเงินหลายมหาศาลวันนี้ในโลกสวรรค์งามมีที่พยาพสมบัติเป็นที่ห่วงครับนิพพยสมบัติก็มีหอประสาททิพย์เนาะเงินอันนี้ส่งของการสร้างกุฏิวิหารไว้ในวัดนี่ตายไปในโลกสวรรค์ก็สิมีหอประสาททิพย์ไว้เป็นที่ของครับแล้วก็ส่วนบริวารนี่ก็สิมีหลายมีหลายเนาะมีบริวารหลายแล้วก็นิพพานสมบัติก็อันนั้นคนทุกบุคคลที่หนึ่งบ่ให้ทานด้วยมือตนเองบ่ให้สวนมือให้ทานตายไปนี่บุคคลนี้ก็สิมีเฮปัญญาสมบัติแต่บ่มีบริวารมื้อนี้บุคคลที่2สวนแต่มือให้ทานแต่ตนเองบ่ให้ทานด้วยมือของตนเอง
บุคคลนี้ตายไปก็สิมีบริวารหลายแต่บ่มีอาหารบ่มีอาหารบ่มีให้พระเจ้าสมบัติหลายมีบริวารน่ะอันนี้บุคคลที่3ทั้งส่วนพื้นบ่ส่วนต้นใส่เฮ็ดทานแล้วก็บ่ส่วนคนอื่นเฮ็ดทานบุคคลนี้ตายไปก็สิบ่มีทรัพย์สมบัติบ่มีบริวารมานี่ก็บุคคลที่4นี้ส่วนหมู่ทําบุญแล้วก็ตนเองทําบุญด้วยมือของตนเองก็ตายไปก็สิมีบริวารหลายกับพร้อมทั้งทรัพย์สมบัติเนาะอันนี้สงฆ์การทําบุญจังซี่แหละเป็นเวลาแล้วบ่พอเทศได้ต่อหน่อยยังจัดนาทีจัดนาทีมาอีกประมาณ10นาทีหน่อยจอเทศรถมานี่กันนะเนาะอันนี้บ่ถือเขาฆ่าก็สัตว์ใดก็คันผู้ใดบ่เปลี่ยนเบียนสัตว์นี่สิเฮ็ดให้เป็นคนบ่มีโรคภัยบ่มีโรคภัยคันผู้ใดบ่อยากมีโรคมีภัยแล้วก็ให้ทานยาบ่ได้นั้นบ่เฮียนเก่งนี่ให้มันนั่งสมาธิย้อนหยังจึงเฮียนบ่เก่งเนาะย้อนว่าบ่มีสติเวลาเฮาท่องหนังสือเฮียนหนังสือจิตเฮาลอยไปหม้องอื่นบ่อยู่กับที่จึงบ่ชื่อบ่เบิ่งในหนังสือเบิ่งในหนังสือแต่จิตเฮาขึ้นไปฮอดบ้านฮอดเฮือนขึ้นไปโฮนไปหาหมู่หาคนจึงบ่ชื่อหนังสือเนาะจึงบ่ชื่อหนังสือวันนี้กันอาทิตย์หน้านี้ก็จะได้ก็สิเป็นผู้รวยเป็นผู้มีทรัพย์เนาะเป็นผู้รวยผู้มีทรัพย์ก็จะได้ก็เป็นเศรษฐีผู้แล้วเป็นคนมีเงินมีคำเป็นเจ้านายหมู่ผู้แหละเห็นอันเป็นอย่างใดอันนั้นสิไปสร้างมีอย่างก็ได้เนาะเพราะว่าเป็นเจ้านายมันนี้กามเมนี่ก็จะได้อันนี้ส่วนของกามเมนี่เห็นให้เขาเป็นผู้ชายอันเขาบ่เสพกามเนี่ยก็จะได้ก็สิเป็นผู้ชายมันนี้ผู้ใดบ่ว่าตัวก็สิเป็นพญาลิ้นยำหมดแล้วเป็นพญาปากเขตพญาลิ้นยำอันนั้นปรารถนาให้เฮ็ดจังใดก็ได้ว่าแม่นอย่างเป็นอันนั้นมีพระราชาคนหนึ่งว่าผู้ใดเห็นให้น้ำนี่ไหลขึ้นกลับคืนใดน้ำคงคานี่วันนี้มีนางคนหนึ่งเรารักษาศีลข้อนี้แหละเราก็ขน้อยเฮ็ดได้แล้วก็อธิษฐานขอให้น้ำคงคานี้จงไหลกลับคืนน้ำมันก็ไหลกลับคืนพระราชาก็ย่านวะนี่นางว่ากันสิเอาทรัพย์ให้แล้วว่าบ่เอาขน้อยอยากเป็นอย่างใดก็ได้ขน้อยอยากเป็นพระราชาเดี๋ยวนี้ก็ได้เป็นคนขน้อยอันนี้พระราชาก็ย่านแหละมานั้นสินข้อ5นี่พานาสินข้อ5เนาะผู้ใดบ่ดื่มเหล้าก็เป็นผู้มีสติปัญญาผู้ใดบ่กินเหล้านี่ก็สิให้ท่องหนังสือชื่อไว้บ่กินเหล้ากินเบียร์นี่เป็นผู้มีสติมีปัญญาเนาะย้อนการกินเหล้ากินเบียร์คันเฮาบ่กินซะนี่ก็ทำให้เฮาก็สิมีสติปัญญาเห็นหนังสือก็เก่งสิ่งใดเห็นหนังสือเก่งสิ่งใดปานาวันนี้ข้อปานานี้พระพุทธศาสนาเขาเกิดเป็นอันนั้นยะถาเพิ่นมีลูกชายวันนี้มีกษัตริย์ทั้ง7หัวเมืองสิมาตีเนาะวันนี้ลูกชายเพิ่นก็ตามหาอ้ายแหละวันนี้อ้ายก็ยิงธนูไปบอกว่าเราอันนั้นจึงซื้อบ่ได้เนี่ยเรามาแล้วผู้ได้เก่งกว่ากลับมาวันนี้พระราชาก็ยานเขียนอันยานบ่ได้เห็นคาระอยู่ในเกียร์หันคนเขียนใส่หิ้งยานเข้าวันนี้ยิงพระราชากำลังเจ็ดหัวเมืองกำลังนั่งกินอาหารอยู่คนยิงไปสักใส่ถาดทอง7ถาดทองถ้วยถาดทอง
พระสาวอาจารย์วันนี้พากันถอยทับพากันถอยทับปานนั้นก็สิมาสู้เลยว่าโวดิสัตก็ขี่มาไปขี่รถกลับพวกเมียนเลยโวดิสัตยิงธนูไปไกลถึงหนึ่งโยชน์ยิงสวดทุกคนตายทั้ง500คนเพราะว่าสิมาสู้กับโพธิสัตว์วันนั้นโพธิสัตว์ว่าสิสู้ยังคงจะตายหมดล่ะวันนั้นบ่เชื่อให้แกะเกาะคนสุดท้ายเห็นออกแกะแล้ววันนั้นก็เลือดออกเลยเลือดออกอุดรก็ตายวันนั้นก็ให้โพธิสัตว์ก็บอกให้ไปครอบลูกครอบเมียก่อนสิตายแล้วก็วันหมู่ตายสุดท้ายก็ให้หมู่ไปบอกวันนี้ก็โอดิสันของเนี่ยบานานี่ก็ชีตุกนรกแล้วเนาะแนวฆ่าสัตว์ฆ่าคนน้ำกันบาปปัจจุบันนี้ก็ฆ่าคนน้ำกันนี่ก็ชีไปแล้วนรกคุ้มขังแล้วอยู่ในคุกแล้วพวกแล้วก็พวกดื่มเหล้าเมาสุรากินของมึนเมาเป็นยาเสพติดยาสูบนับแต่ยาสูบนี่ยังขึ้นไปยาเสพติดนี่ก็สิเฮ็ดให้เป็นอยู่แล้วไปปัจจุบันนี้ก็สิเข้าคุกเลยเนาะคืออันเข้าคุกจำคุกอยู่เป็นโอ้หลายปีเป็น10ปีไปผู้ใดกินหลายตอนนี้ก็ไม่นี่ก็ปัจจุบันนี้ก็สิถือเข้าปรับใหม่แล้วไปเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเขาเนาะถือเข้าปรับใหม่เป็นหลายล้านเลยหลายล้านเนาะวันนี้ก็อธินาวันนี้ผู้ใดรักษาศีลเองจะไปในโลกสวรรค์มีผู้หนึ่งเนาะเรารักษาศีล5มีโจร500เราไปลักแต่ละหมู่บ้านไปลักไปอันนี้มีหมู่บ้านหนึ่งอยู่ย่อยกวงในบ้านก็หูแล้ววันเราสิมาอันนี้ลูกบ้านก็หูในบ้านตีแป้งนี่เม่นเรามาจนมาอันนี้พอถึงเวลาจนก็มาเลยในบ้านก็ตีแป้งมุ้งมุ้งลูกบ้านก็ออกมา พากันตีกับจนอันนี้จนไม่ไหวกูเลยโยนมาไหวก็ย้านแลนเข้าไปในป่าเขาแล้วเขาไล่เข้าไปไล่เข้าไปมาเห็นพระกรรมฐานวันนี้พระกรรมฐานขอห้องให้ช่วยมีไม่อย่างช่วยกันน้อยแน่มีคาถามีมนต์ไม่อย่างอาตมาผู้มีอย่างมีได้ศีล5เนี่ยวันนี้ก็เอาศีล5ให้แล้วพระก็บอกว่าบ่ให้ตีไผบ่ให้ทำลายไผเด้อวันนี้เขาก็นั่งสมาธิตั้งใจรักษาศีลวันนี้เจ้าของทรัพย์เข้ามาก็พากันเอาคนตีหัวทุบหัววันนี้ก็ตายกลับไปสวรรค์มีหัวประสาทใหญ่เนาะหัวประสาทใหญ่ก็มีหลายตัวอย่างแล้วก็มีอีกตัวอย่างนึงเราขี่เหือผู้หนึ่งมีศีลเราเป็นคนเข้าวัดฟังธรรมเราก็มีไม่อย่างเราวันนี้เราสิออกเดินทางทะเลเราก็ไปขอศีลน้ำพระพอสิ้นน้ำพระเนาะเพราะนั้นก็ขี่ไปได้7วันสำเภาแตกกลางทะเลบ่แม่นเหือจมน้ำหรือบ่ยุพัดวันนี้หลายคนเป็น700คนมื้อนี้พอคนพากันร้องไห้กันแล้วย่านตายเนาะย่านตายเรานั่งเซ้ยนี่บ่ย่านตายวันนี้เขาก็แปลกถามเอาเจ้าบ่ย่านตายวะมีหยังค่อยนั่งอยู่คนเดียวบอกค่อยไปเย็นตายเพราะว่าค่อยมีศีลค่อยตายค่อยก็ไปสวรรค์วันนี้เขาก็อยากได้ศีลแล้วอยากไปสวรรค์เนาะเขาก็พากันมาขอศีลแหละวันนี้พอออกให้ศีลพอออกให้ศีลบ่เว้นแต่ครูบาอาจารย์ให้วันนี้ผู้ที่1ก็ให้ศีลก็บุตรเดียวก็อันนั้นต่อมากับผู้ที่2เข้ามาเท่าละ100มี700คนเนาะเข้ามาเดือนละร้อยเนี่ยให้สิ้นสิบผู้ที่หนึ่งผู้ที่สองเข้ามาเดือนละร้อยเป็นหัวผู้ที่เจ็ดก็หัวผู้ที่เจ็ดก็พอดี
อาซาซินบุดวนมาไหนก็ตายอยู่นี่เพราะว่าบุดเดียวน้ำกระชิดท่วมเหงื่อละแล้วก็ตายไปในสวรรค์กันเราก็มีปราสาทสูงกว่าหมู่ปราสาทใหญ่แล้วก็มีปราสาทน้อยๆค่อยๆอ้อมลงมาตามลำดับพระอาซาซินผู้ที่เจ็ดก็ปราสาทน้อยกว่าหมู่เพราะว่าอาซาซินเวลาน้อยกว่าหมู่เนาะทีหนึ่งเวลาหลายก็สูงขึ้นตามลงมาตามลงมางามเนาะเป็นปราสาทอ้อมกันแล้วก็มีบริวารมีนางสนมมีหลายมีนางสนมหลายคนอยู่มาเดินกันอธินเนี่ยมันจะน้อยกับบ่ชมโดยเขาน้อยที่จบไปแล้วเนาะแม่นการแสดงธรรมของเนนน้อยหรือว่าจั่วน้อยตะปะเนาะซึ่งเพิ่นเป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์มาอุดรวัดป่าสุวรรณประดิษฐ์บ้านนาดีเมืองนาไสทองนครหลวงเมืองจันทน์หลายท่านผู้ฟังทางบ้านอาจจะสงสัยเนาะเนนน้อยหรือจั่วน้อยนี่บ่ฮู้ว่าอายุเท่าไหร่แล้วคะน้อย11อายุเพิ่น11ปีเนาะบวชได้จักพรรษาแล้วคะน้อยบวชได้9เดือนเพิ่นบวชได้9เดือนเนาะเพิ่นกระเทศได้ขนาดนี้แล้วขน้อยต่อไปขน้อยขออาราธนานิมนต์พระคุบาสุข คุบา คุบาเสือดเพื่อเทศนาธรรมต่อจากอันเน้นน้อยจวนน้อยตะปาเลยเนาะซึ่งเพิ่นก็เป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์มหาอุดรเส้นเดียวกันจากวัดสุวรรณประดิษฐ์บ้านนาดีเมืองนาสทองนครหลวงวิจันนิมนต์เลยขน้อยนี่เด็กขน้อยขอพระอาจารย์แนะนำน้ำของตัวเองแล้วก็แสดงเทศนาธรรมได้เลยเนาะขน้อยขอแนะนำตัวเนาะตัวพระกันไลกาอาตมาคือครูบาเสด็จประจำวัดสุวรรณประดิษฐ์บ้านนาดีนะแล้วต่อไปกับสีเดวอลเล็กๆน้อยๆน้ำจวยนะกับสีเดวอลน้ำจวยไปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนะมัสสามิสาธุจริงๆเลยไม่ออกเพราะไม่ออกพอทั้งหลายเนาะผู้ที่ฟังรายการสถานีหรือว่าครูบาอาจารย์อยู่บ้านในเมืองใดเนาะที่จะฟังจวดปะอายุ11ปีไม่ออกก็ออกเลยทั้งหลายอายุ11ปีเขามากายวัดกระเทศเสมอประจำเนาะกระเทศประจำไปงานรอพระกระเทศประจำญาติโยมกะติดตามก็คือว่าให้ความสนอกสนใจอะไรแล้วกระเทศถือว่าสมควรเนาะก็พอสมควรเป็นกับเอาเรื่องศีลมีศีลหามันมีหลายศีลด้วยท่านตามเพิ่นเว้ามาคือศีล5ศีล8ศีล10แล้วก็ศีล227แล้วก็ศีล304เพิ่นว่าท่านคือศีลญาติโยมคือศีล5ศีลแม่ค้าคือศีล8ว่าท่านแล้วก็ศีล10คือศีลจั่วศีล227คือศีลพระศีล304คือศีลภิกษุณีว่าท่านเพิ่นว่าท่านเพิ่นเว้าว่าเฮ็ดผิดศีลนี้บาปบ่ว่าท่านเป็นว่าเฮ็ดศีล5นี่ถ้าสมมุติว่าเฮาบ่เฮ็ดเฮาใส่ผู้อื่นเฮ็ดนี่ผิดศีลบ่เพิ่นเว้าตอนต้นนะเพิ่นก็เลยบอกว่าเฮ็ดผิดศีล5บ่ให้หมู่เฮ็ดผิดศีล5บ่ผิดศีลว่าซั่นเจ้าของเนี่ยผู้อื่นผิดว่าซั่นแต่ว่าเจ้าของบาปโยงให้ผู้อื่นเฮ็ดผิดศีลว่าซั่นแล้วเพิ่นก็เว้าเรื่องโทษของศีล1ถ้าแม่นเฮาขาดทรัพย์จังซี่อายุเฮาก็จะสั้นว่าซั่นถ้าเฮารักทรัพย์เฮาก็จะเป็นคนทุกข์คนยากคนเขียนใจว่าซั่นแล้วกาเมถ้าเฮ็ดผิดศีลลงตรงนี้ลงไปจะเป็นกระเทยหรือเป็นสัตว์ได้เกิดพบใดก็เป็นคนอาภัพบ่มีผัวว่าซั่นบ่มีผัวแล้วก็เป็นคนอาภัพเป็นกระเทยเป็นผ่านบ้านบ้านไปก็จะไม่เป็นผู้ชายได้ก็ยากแล้วบัดนี้โทษของการเว้าคิดตัวก็เกิดซะใดก็ปากคําเว้าบ่ศักดิ์สิทธิ์เนาะว่าซั่น
คำว่าบ่ศักดิ์สิทธิ์แล้วบัดนี้สุรามนี่ถ้าแม่นเฮ็ดผิดศีลนี่เป็นจังได๋ว่าซั่นเป็นว่าถ้าเฮ็ดผิดศีล5นี่เกิดพบใดชาติใดจะเป็นคนบ่สมบูรณ์สติปัญญาจะบ่ค่อยดีว่าซั่นแล้วบัดนี้อานิสงส์ของมันมีบ่เพิ่นก็บอกว่ามีว่าซั่นเจ้าตาปาเพิ่นว่ามีหยังแน่1การบ่ขาดทรัพย์เฮ็ดให้เฮาอายุยืนว่าซั่น2นี่อาทิตย์หน้าถ้าเฮาบ่รักทรัพย์ของพระเกิดชาติใดพบใดก็มีแต่ทรัพย์ผู้ขาดทรัพย์หลายแล้ววันนี้กาเมถ้าบ่เฮ็ดผิดศีลข้อนี้เกิดชาติใดพบใดก็เป็นผู้ชายเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นเจ้าเมืองเจ้าคนนายคนเป็นเจ้าเป็นนายพูดแหละกันสูงไปฮอดเป็นพระราชาพระราชาพูดแหละอันนี้ส่งของหนุ่มของหลายๆข้อนะทั้งหาขอเข้ามาบัดนี้โมสาถ้าบ่เฮ็ดผิดนี่ก็เว้าคําใดก็เป็นคนเว้าแม่นย่ําปากเฮ็ดอีหยังก็เพิ่นว่าพญาปากเฮ็ดบ่พญาปากย่ําว่าซั่นเพิ่นบอกว่ามันมีพระราชาองค์นึงมีพระราชาองค์นึงปากเฮ็ดร้ายว่าซั่นมีคนก็เลยลองไปลองเบิ่งเพิ่นก็เลยเอาเจาะบักพร้าวญาติโยมเอ้ยเจาะบักพร้าวแล้วเอาป่าใส่ก็เลยไปถามพญาเราเอาถ้าแม่นท่านเราโหแท้เก่งแท้ทานลองทายเบิ่งด้วยว่าอยู่ในนี่มันมีหยังว่าซั่นก็ได้บอกว่าอยู่ในนั้นมีนกว่าซั่นว่าซั่นนี่ผิดแล้วเจ้าบ่แม่นแล้วอยู่ในนี่มีป่าว่าซั่นพอเปิดออกมาญาติโยมทั้งหลายเปิดออกมาปุ๊บกลายเป็นนกบินเบิ่งไปเลยแหน่อานิสงส์ของการเพิ่นรักษาศีลมุสาเพิ่นบ่เว้าตัวบ่เว้าส่อเสียดบ่เว้าคําหยาบบ่เว้าเพ้อเจ้อนําไผนะอานิสงส์ของศีลข้อนี้สุรามีถ้าเฮ็ดข้อถือข้อนี้ได้เกิดพบใดชาติใดก็จะมีสติปัญญาดีเป็นผู้เฉลียวฉลาดเป็นเจ้าคนนายคนน่ะแล้วบัดนี้อานิสงส์ทั้ง5ข้อนี้ก็ย้อนจากศีลเนาะโทษของมันก็เฮ็ดผิดศีลได้รับบ่ก็ได้รับเนาะญาติโยมเนาะเฮ็ดศีลผิดศีลข้อใดก็ได้รับข้อนั้นหรือว่ารับเฮ็ดเมื่อทั้ง5ข้อก็ได้รับทั้ง5ข้อถ้าผิดถ้าว่าเฮ็ดถูกทั้ง5ข้อก็ได้ทั้ง5ข้อน่ะญาติโยมเพราะเป็นหยังเฮาจึงเฮ็ดผิดศีลญาติโยมทั้งหลายน้องคิดว่าเป็นเหตุเกิดจากหยังเฮาจึงเฮ็ดผิดศีลหรือว่าเฮาบ่มีศีลหรือว่าเฮาบ่ฮู้จักศีลฮู้จักธรรมเป็นหยังเฮาจึงบ่ฮู้เฮาจึงบ่เฮ็ดถือว่าฮู้แล้วเป็นหยังที่บ่เฮ็ดก็ย้อนว่าเฮาบ่ฮู้ว่าง่ายถ้าเฮาฮู้บาปฮู้บุญเสื้อบาปเสื้อบุญเสื้อนรกมีสวรรค์มีบาปบุญคุณโทษมีเฮาเฮ็ดสิ่งใดได้สิ่งนั้นถ้าเฮาเชื่อตามคําสอนของพระพุทธเจ้าเพิ่นบอกว่าสัตว์ทั้งหลายจะทํากรรมอันใดไว้น่ะจะเป็นดีก็ตามจะชั่วก็ตามสัตว์ทั้งหลายจะเป็นผู้รับกรรมของกรรมนั้นๆเนาะกรรมมรณาวัฏฏิโรโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามเฮ็ดอันใดก็ได้สิ่งนั้นญาติโยมทั้งหลายเป็นหยังเฮาจึงเฮ็ดจังซี่เฮาจึงบ่เป็นหยังคือบ่มีศีลบ่มีธรรมก็ย้อนว่าเฮาบ่ฮู้เพราะว่าอวิชชาเพราะตัณหามันเป็นเครื่องบังคับจิตใจมาบังคุณงามความดีญาติโยมเป็นหยังมันจึงบังก็ย้อนว่าเฮาบ่ฮู้นั่นแหละมันก็มีหลายข้อนะเป็นหยังมันมีหลายอย่างที่เฮาบ่เข้าใจทั้งศีลทั้งธรรมมันมีคําของโบราณเพิ่นแต่งขึ้นมาไว้นะเพิ่นบอกว่ากินเท่าใดก็บ่หายอยากนอนมากบ่ฮู้ตื่นฮักผู้อื่นยิ่งกว่าตัวสิ่งคนกลัวกับกล้าของสันสําคัญบัญญาปอกผ้าปากกัดก่อนลูกหัดบ่ปล่อยวางหลงทางบ่ถามไทนี่อีแค่ใหญ่พะแล่นลงน้ําต้องจองจํากับยินดีสู่พระรีบ่หาบ่ท่าบ่ยึดบ่ถึงพระน่ะอันมื้อนี้สิตอบไปจักหน่อยตัวนี้ก็มันก็เกี่ยวย้อนกิเลสย้อนตัณหาย้อนเฮาบ่เข้าใจย้อนเฮาอยากผิดศีลบางคนก็ฮู้อยู่ศีลแต่ว่าบ่รักษาก็เพราะว่ามันต้องเอามาสนองความต้องการของกายของใจเฮาเครื่องใจเฮาเอามาบำรุงบำเรอจิตใจให้พอใจเพิ่นก็บอกว่ากินเท่าใดบ่หายอยากจิตใจของเฮานี่ญาติโยมทั้งหลายญาติโยมทั้งหลายคิดลองคิดเบิ่งว่ากินเท่าใดบ่หายอยากคํานี้เพิ่นบอกว่ากินเท่าใดบ่หายอยากญาติโยมทั้งหลายที่จะหาเงินหาคําหาทรัพย์100ล้าน1000ล้านมีรถ10คัน20คันก็บ่พอมีเงิน10หลัง20หลังก็บ่พอเป็นเจ้าคนน้อยคนเป็นทั้งประเทศทั้งโลกเป็นทั้งเจ้าพระจักรพรรดิก็บ่พอมีสมัย
พระอุ่นโดนมาแล้วก่อนพุทธกาลนะพระโพธิสัตว์เพิ่นเป็นพระเจ้ามัณฑะดุราชพระเจ้ามัณฑะดุราชนี่เป็นพระเจ้าจักรพรรดิมีเกียรติ7ประการของทั้งโลกเลยทั้งทะเลทั้ง4ทิศเป็นของเพิ่นยังบ่พอใจอยู่นะเพราะว่ากินจังได๋บ่หายอยากได้ในของทั้งประเทศยังบ่พอใจอันนี้ส่งของเพิ่นนะเพิ่นอยากได้เงินจากคำเพิ่นตบมือ3บาทเงินคำถ่วมลงมาจนเพียงหัวเข่านะล่นลงมาจากทั้งฟ้าปานนั้นยังบ่พอใจก็เลยบอกว่าเอ๊ะมันมืดๆแล้วบ่ว่าอยู่ในโลกนี่มันมีเอาอันที่เอาจะใหญ่มีคนใหญ่กันเฮานี่บ่มีคนรวยกันเฮาบ่พระเจ้าเลยบอกว่ายังมีอยู่สั้นจาตุ่มเอากงจักขึ้นไปสั้นจาตุ่มแม่สั้นจาตุ่มบ่กล้าลบแม่บ่กล้าลบจากเพิ่นก็เลยยกให้คล้องสั้นจาตุ่มก็ยังบ่พอยังขึ้นไปอีกตาปฏิงสายามาตุสิตาฮอดสั้นพระอินทร์ขึ้นไปแล้วพระอินทร์ก็เลยบอกว่าถ้าเฮาลบกันนี่เฮาก็ตายซื่อเสียซื่อๆบ่มีประโยชน์หยังเอาจังซี่ให้แบ่งกันอยู่คนผู้ละครึ่งครองเมืองคนละครึ่งซะพระเจ้ามัณฑะดุราชนี่ก็เลยครองไปพระอินทร์ตายไป30กว่าองค์โอ้อายุพระอินทร์ยาวยังบ่สู้อันพระเจ้ามัณฑะดุราชอยู่ครองเมื่อไปแล้ว30กว่าองค์เลยคิดว่าเฮามาครองแต่เมื่อครึ่งเมืองนี้โดดแล้วไปอย่าครองหมดก็เลยตกลงมาแค่คิดจังซั่นน่ะเพราะว่าคิดคำบ่ดีก็เลยตกลงมาจากเทิงสวรรค์มาอยู่เมืองนึงก็เจ้าก็เลยเว้าประวัติว่าโดนแล้วจะเลือกไว้ว่ามัณฑะดุราชขึ้นไปพุ่นหาท้าวพระอินทร์ก็เลยบอกว่ากิเลสตัณหาเฮาเฮ็ดจังได๋ก็บ่มีวันพอว่าซั่นเพิ่นบอกว่าซั่นเพิ่นตัดไว้อีบ่นั่นก็พอจบธรรมเทศนาเพิ่นก็สิ้นพระชนทำกระดาษเสียชีวิตน่ะนี่แหละก็ย้อนว่าเฮ็ดจังได๋ก็บ่พอตามความต้องการของเฮาสำหรับคนเฮาซุมื้อนี้หาคนขวยทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อบำรุงบำเรอทั้งกายทั้งใจของเฮาเฮ็ดจังได๋มันก็บ่พอเนาะมันมีนิทานอันนึงบอกกระต่ายตื่นตุ่มญาติโยมอาจจะได้ฟังเนาะกระต่ายตื่นตุ่มนอนอยู่กะมักตุ่มล้นลงมาก็คิดว่าเป็นฟ้าห้องฟ้าลั่นก็เลยย่านตายก็แล่นลงไปหมู่เห็นก็ถามว่าไปยังเป็นยังจังแล่นว่าฟ้าผ่าฟ้าลั่นแผ่นดินไหวว่าซั่นหาสร้างผู้ใดก็แล่นไปนํากันทั้งของทั้งฟ้าทั้งงวดทั้งควายไปจะไปเห็นพระเห็นสิงโตบัดนี้ก็เลยถามว่าจะแล่นที่หยังว่าซั่นแผ่นดินไหวบ่แล่นตายว่าซั่นเอ้าสิงโตนี่เป็นพระโพธิสัตว์เนาะก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันบ่น่าจะไหวนะมันคือเงียบอยู่ก็ได้คุยกันฮู้เรื่องกันแล้วกลับไปเบิ่งกันไปมันไหวอยู่หม่องใดว่าซั่นก็ได้พากันไปเบิ่งพอไปเบิ่งบ่แม่นผลออกมาก็คือบักมักตุ่มล้นสบตางก็ย้อนว่าเฮาบ่ฮู้ว่าสิ่งใดผิดสิ่งใดถูกเนาะเฮาบ่ควรพิจารณาเบิ่งบางสิ่งบางอย่างญาติโยมทั้งหลายก็ลองคิดเบิ่งคิดน้อมมาใส่ตนเฮาซุมื้อนี้คนควายทําทุกสิ่งทุกอย่างเนาะคิดว่าเป็นความสุขเป็นสิ่งประเสริฐสิ่งเลิศเลอเพื่อบํารุงบําเรอจิตใจของเฮามันเป็นของจีรังยั่งยืนบ่แม่นทุกสิ่งทุกอย่างได้มาแล้วก็ดับไปเสียไปหายไปนี่แหละคือเห็นทั้งโลกกับเจ้าเฮาเฮ็ดหยังเฮาก็เฮ็ดนํากับเจ้านะมันมาเข้ากับกระต่ายตื่นตูมนะญาติโยมกับเจ้าผู้อื่นกับเจ้ามีรถเฮาก็อยากได้รถเฮ็ดจังได๋บัดนี้เฮาก็คนควายหาสิล้มสิตายกลางเว้นบ่ได้นั่งกลางค่ําบ่ได้ยืนอยู่จังซั่นเฮ็ดอยู่จังซั่นเขาเฮ็ดหยังเขาเป็นหยังเฮาก็อยากได้อยากมีคือกับเจ้าก็ย้อนว่าเฮาบ่ฮู้เฮาก็เฮ็ดไปบัดนี้ถามว่าถ้าเฮาหยุดได้บัดนี้เฮาไปตรวจสอบเบิ่งสิ่งนั้นมันเหมาะกับเฮาบ่มันจีรังยั่งยืนจริงบ่บ่แม่นบ่จริงเพราะว่าสิ่งใดที่เฮาได้มาแล้วเฮาก็จ้องอยากมันไปเป็นธรรมดาสิ่งใดที่เฮาเฮ็ดไปแล้วนั่นแหละคือสิ่งที่เฮาต้องได้รับมันบอกว่า4คนหาม3คนแท้1คนนั้นแค่2คนพาไป2คนพาไปนี่ก็คือบาปกับบุญนั่นแหละถ้าเฮาเฮ็ดดีเฮาก็มีผลดีตามไปถ้าเฮ็ดชั่วก็ผลชั่วตามไปเฮาทุกภพทุกชาติเนาะเฮาเฮ็ดดีไว้เฮาก็ต้องได้รับผลดีเฮาเฮ็ดชั่วไว้เฮาได้รับผลชั่วเป็นบุญกุศลทานศีลภาวนาถ้าเฮาได้เฮ็ดไว้อันนั้นแหละคือเป็นที่พึ่งทางใจของเฮาเกิดพบใดชาติใดเฮาก็จะได้พึ่งตัวนั้นเปรียบเหมือนสังขารร่างกายของเฮานี่มันใหม่ไปเสมอญาติโยมคือเฮือนอุปมาคือเฮือนไฟใหม่ถ้าเฮาขนสิ่งใดออกจากเฮือนนั้นได้ของนั้นจะเป็นประโยชน์ของกับเฮาที่สุดเลยอันนี้คือการห่างกายของเฮามันใกล้จะสิ้นมือลงไปแล้วเกิดแก่เจ็บ
ก็สิตายขึ้นมาแล้วถ้าเฮาบ่มีทานมีศีลมีภาวนาไว้จะมีหยังเป็นที่พึ่งได้ล่ะจะทรัพย์สมบัติบ่ให้หน้าผาทางบ่รถล่างบ่เฮือนซ่านบ่ที่ดินเป็นร้อยล้านพันไร่บ่ก็บ่เป็นที่พึ่งหยังได้เลยสิ่งที่พึ่งทางใจแท้ๆคือบุญกุศลคือทานศีลภาวนานั่นแหละอันนี้ก็คือเพิ่นบอกว่ากินเท่าใดบ่หายอยากเนาะถ้าเฮาหาจนฮอดเฒ่าก็บ่พอเฒ่าแล้วก็ยังหาอีกรวยแล้วยังหาอีกนั่นแหละกินเท่าใดบ่หายอยากนอนมากบ่ฮู้ตื่นนอนมากบ่ฮู้ตื่นเป็นจังได๋ติก็เพราะความหลงโล่งเฮาเฮาเฮ็ดไปแล้วก็โล่งเฮาว่ามันเฮ็ดถูกที่จริงมันบ่ถูกเฮาคิดว่าสิ่งมันถูกมันบ่แม่นเฮาหลงเข้าใจว่าวัตถุสิ่งของนั้นมันเป็นของมีค่าของที่ความสุขทั้งใจของเฮาทั้งกายของเฮามันบ่แม่นเนาะเพราะว่าสิ่งนั้นมันเฮ็ดให้เฮาเพลิดเพลินแค่ชั่วครู่ชั่วคราวเพราะว่าได้มามันก็ต้องจากไปอันนี้คือหลงนอนมากบ่ฮู้ตื่นฮักผู้อื่นยิ่งกว่าตัวเป็นหยังเฮาจึงขนควายหาวัตถุสิ่งของทุกสิ่งทุกอย่างมาก็ย้อนว่าเฮาเฮ็ดเพื่อตนเองและเพื่อผู้อื่นเพื่อผู้อื่นก็หลายบางคนก็เฮ็ดเพื่อลูกเพื่อเมียเพื่อครอบเพื่อครัวเพื่อเจ้าเพื่อนายบางคนสละชีวิตได้เพื่อครอบเพื่อครัวก็มีเพื่อเจ้าเพื่อนายก็มีนี่แหละฮักผู้อื่นยิ่งกว่าตัวแต่ว่าเฮาเฮ็ดได้ปานนั้นแล้วเขาจะพึ่งเฮาได้บ่พระพุทธบอกพระพุทธเจ้าบอกว่าอัตหิอัตโนนาโถเนาะตนแลเป็นที่พึ่งของตนบ่มีผู้ใดจะเป็นที่พึ่งเฮาได้เฮาสิตายเพื่อไผก็ผู้นั้นบ่มีบ่เป็นที่พึ่งเฮาได้เลยแม้แต่พระพุทธเจ้าเพิ่นก็บอกว่าตนเองแลเป็นที่พึ่งของตนพระพุทธเจ้าเพิ่นก็บ่ได้ซอยหยังเฮาได้เพิ่นสอนแต่ทางเดินให้เฮาทางไปมนุษย์สมบัติเพิ่นก็ซี้ให้ทางไปสวรรค์สมบัติเพิ่นก็ซี้ให้ทางไปนิพพานสมบัติเพิ่นก็ซี้ให้เพิ่นบ่ได้จับเขียนเฮาย่างไปถ้าเฮาบ่ย่างไปเฮาสิฮอดมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติจังได๋เฮาก็บ่ฮู้กันน่ะอันนี้ก็คือว่าสิ่งใดที่เฮาอยากได้ให้ต้องเฮ็ดเอาเพราะว่าผู้อื่นเป็นที่พึ่งทางใจของเฮาบ่ได้ครูบาอาจารย์บางคนมีเครื่องรางของขลังเครื่องเด็ดสะดอกข้อสะดอกน้ำเพิ่นก็อาจจะเฮ็ดให้เฮาหลุดพ้นบ่ได้กรรมยังเฮ็ดไปได้เอาลองคิดเบิ่งว่าเฮาเฮ็ดศีล5ด่างพ้อยไปเนาะศีล5ด่างพ้อยไปเฮาไปสะเดาะเคาะซะไปแก้กรรมตัดเวียนซะมันง่ายบ่ญาติโยมมันบ่ง่ายเนาะเฮาลองคิดจังซี่ก็ได้ญาติโยมบางคนญาติโยมบางคนไปฆ่าคนตายรถส้นคนตายหรือฆ่ายาม่าทําผิดกฎหมายบ้านเมืองบอกว่าข่อยบ่ติดคุกแหละเฮ็ดให้ข่อยซะเจ้าให้ผู้รับเพิ่นนี่ซอยให้อ้ายเอ้ยน้องข่อยรับซอยได้บ่แบ่งกันเพิ่นบอกตัดสินมา3เดือนให้อ้ายข่อยเดือนนึงให้แม่ข่อยเดือนนึงให้พ่อข่อยเดือนนึงให้น้องข่อยเดือนนึงได้บ่ได้เนาะญาติโยมเนาะบุญกุศลบาปกรรมทุกสิ่งทุกอย่างที่เฮ็ดมาอันนั้นแหละที่เราจะได้รับเพิ่นจะปฏิเสธบ่ได้พระยมทูตหรือว่าอีหยังก็ช่างเมื่อเฮาสิ้นชีวิตลงไปเฮาต้องได้รับเฮาจะให้ผู้อื่นนั้นเป็นที่พึ่งทางใจบ่ได้เลยนี่ก็คือว่าฮักผู้อื่นยิ่งกว่าตัวสิ่งควรกลัวกับกล้าบัดนี้บางคนก็ย้อนความต้องการทางวัตถุทางสิ่งของทางผู้แสผู้สาวเนาะบางเทื่อเฮาก็เฮ็ดมาหามายอมผิดศีล5ยอมผิดกะอทินนายอมผิดกะเมยอมผิดมุสายอมผิดสุรากาย3วจี3มโนกาย3วจี4มโน3ผิดหมดทุกอย่างเลยแล้วเฮาจะเอาที่พึ่งอย่างใดก็ย้อนว่าสิ่งคนกลัวกับกล้าศีล5เฮาก็บ่ย่านเฮาเฮ็ดเพื่อผู้อื่นก็ย้อนว่าเฮาฮักลูกฮักเมียฮักครอบฮักครัวเฮาต้องย้อมจังได๋บัดนี้ย้อมฆ่าสัตว์มาเลี้ยงครอบเลี้ยงครัวย้อมลักทรัพย์มาเลี้ยงครอบเลี้ยงครัวย้อมส่อโกงมาเลี้ยงครอบเลี้ยงครัวผิดศีลบ่ผิดเนาะย้อมเว้าตัวแม่นบ่ย่อมเว้าตัวย่อมส่อโกงแต่บ้านแต่เมืองกับเจ้าเพื่อเอามาหยังเพื่อมาเลี้ยงครอบครัวเพื่อมาเลี้ยงเจ้าเลี้ยงนายเลี้ยงหมู่เลี้ยงครูเลี้ยงกินเหล้าเมายากันบางที่เมื่อเฮาส่อโกงมาแล้วเฮาบ่เป็นประโยชน์ซะเมื่อได้มาเฮาไปเลี้ยงเหล้าไปเลี้ยงต่างๆเนาะเว้าไปหลายมันก็นั่นก็คือว่าเฮาเอามาถ้าว่าไปถูกทางเนาะเมื่อเฮาได้มาแล้วเฮาไปเฮ็ดบุญกุศลมันก็จะเป็นประโยชน์แก่เฮาส่วนหนึ่งเฮาส่อโกงมาหรือว่าเฮาค้าขายเฮาต้องมีการเว้าตัวบ้าง
แต่เฮาสลาดในการทำบุญเฮามาทำบุญมันก็จะเป็นกุศลของเฮาส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งเป็นกรรมเป็นบาปที่เฮาเฮ็ดผิดศีลเนาะแต่ว่าส่วนหนึ่งก็จะเป็นบุญกุศลที่เฮาได้มาให้ท่านมาบริจาคสร้างวัดว่าอารามอันนี้ก็คือว่าเฮาต้องฮู้จัดแจงของมันสิ่งคนก่อนก็ญาติโยมเฮาต้องมีสติปัญญาเราต้องเบิ่งครอบครัวพอเลี้ยงได้ซ้ําใดก็เลี้ยงไปเลี้ยงทําซ้ําเดียวมีเฮาต้องเอากายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตเลี้ยงครอบครัวนี่จะเป็นความสุขอันถาวรทั้งมนุษย์สวรรค์ทั้งเป็นมนุษย์ก็มีความสุขเมื่อตายไปแล้วขึ้นสวรรค์ก็มีความสุขนะหรือว่าเกิดพบใดชาติใดก็จะมีความสุขอย่างนี้แล้ววันนี้เพิ่นต่อมาสิ่งคนกว่ากับก้าของสันสำคัญว่าเหย้าญาติโยมลองคิดเบิ่งคักได้ของสันสำคัญว่าเหย้าชีวิตของคนเฮาญาติโยมคิดว่าเหย้าบ่อายุคนเฮาซุมื้อนี้มีอยู่ประมาณ75ปีโดยพอประมาณ75ปีแล้วบัดนี้75ปีลองคิดเบิ่งเนาะ75ปีนี่ญาติโยมมื้อนึงปีนึงมี365วันเนาะมื้อนึงมี24ชั่วโมงแต่ละมื้อญาติโยมนอนไป8ชั่วโมงหรือ9ชั่วโมงบางคนก็10ชั่วโมงบางคนก็12ชั่วโมงนะแล้วลองคิดเบิ่งอายุ50ปีของเฮาเฮาจะมีชีวิตเป็นของโตของเฮานี่ประมาณ25ปีเท่านั้นหรือ20ปีนะลองคิดเบิ่งนะแม่นบ่เพราะว่าอายุ50ปีของเฮาเฮานอนไปแล้วเกือบครึ่งนึงถ้าครึ่งนึงมันก็25ปีแต่ว่าเฮานอนที่มื้อซื่อนี่20ปีมันสิเหลืออยู่ประมาณ30ปี30ปีนี่เนาะเฮาจะไปใช้หยังแน่แต่อย่างน้อยเฮามาอายุ78ปียังเฮ็ดหยังบ่ได้เลยยังมีประโยชน์หยังเลยอันนี้ก็ลบไปอีกแล้ววะนี่เอ้าลองคิดเบิ่งบุญเวลาใดที่เฮาจะได้ไปเฮ็ดบุญกุศลเนาะเฮาเฮ็ดอายุเวลาที่เหลือของเฮาเหลือ30ปีแต่ว่าตอนยังน้อยเฮายังเฮ็ดหยังบ่ได้8ปีลบไปอีกเป็นเหลืออยู่22ปี22ปียามเจ็บไข้จะป่วยโรคองค์มีอีก2ปีจ้ะเหลืออยู่20ปี20ปีบริการทำการเฮียนแต่ยังน้อยมาจนฮอดวัยรุ่นการเล่นการเที่ยวแน่เจ็บไข้ได้ป่วยแน่ตีไปจัก10ปีนะแล้ววันนี้ชีวิตที่เหลือเป็นอิสระของญาติโยมก็เหลือประมาณ10ปีโดยพอประมาณนะ10ปีพอประมาณนี่บัดนี้ญาติโยมที่จะไปความสุขตัวนี้ไปเฮ็ดจังได๋บัดนี้เวลาที่เหลือตัวนี้จะเอาไปเที่ยวบ่หรือว่าจะเป็นบุญกุศลเนาะบัดนี้ก็สิได้โค้งเนาะบัดนี้เนาะโค้งมันก็พ่อเข้าใจเนาะอันนี้เป็นเหตุให้มันย้อนเป็นหยังจังผิดศีลก็ย้อนว่าเฮามาเฮ็ดบำรุงบำเรอกายใจของเฮาแต่ว่าเฮาเข้าใจผิดจริงแล้วเข้าใจผิดนั่นมันก็คือผิดนะเฮาบ่ฮู้เฮาบ่เข้าใจกินเท่าใดบ่หายอยากนอนมากมื้อตื่นถ้าผู้อื่นยิงตัวสิ่งคนกลัวกับกล้าของสันสำคัญว่าเหย้าปอกผ้าเอาปากกัดก่อนลูกหัดบ่ปล่อยวางหลงทางบ่ถามไทนี่จระเข้ใหญ่ตะแล่นลงน้ำต้องจองจำกับยินดีสู้พลีบ่หาอาวุธหากบ่ยึดทุกท่านบ่ถึงพระทุกคนถ้าแม่นบ่ยึดทำบาปทำกรรมก็จะบ่เป็นผู้ประเสริฐได้เนาะอันนี้ก็สิได้พอซ้ำนี่เนาะมื้อนี้เนาะเพราะว่าเวลาก็จนจ่อพอเขามาโดยข้าน้อยที่จบไปแล้วมันการเทศนาแสดงธรรมของพระครูบาเสิร์ชและก็เนนน้อยจัวน้อยตะปะซึ่งเป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์มหาอุดรวัดป่าสุวรรณประดิษฐ์บ้านนาดีเมืองนาไซทองนครหลวงเวียงจันทน์โดยข้าน้อยเป็นบุญของทางรายการสตรีมาปัญญาเกิดรายการธรรมะและก็สาธุชนทุกทูทานนพวรรณพระอาจารย์ทั้งหลายแม่แต่แม่ขาวพอออกไม่ออกหรือแม่แต่เนนน้อยอจั่วนั่นผู้เพิ่นมีปฏิปทาเพิ่นมาออกรายการเพื่อแสดงธรรมประโยชน์นั่นก็เพื่อสาธุชนทั่วทุกสารทิศและเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าเริ่มตั้งแต่วันจันทร์แล้วนี่เลยขน่อยพระอาจารย์มหาอุดรเพิ่นมาเลยจากวัดนาดีวันอังคารพระอาจารย์หุ่มเพ็งจากวัดนาธมเพิ่นก็มาส่วนวันพุธพระอาจารย์บุญเลยนันทปัญญาจากวัดวีโมกขมลารามส่วนประหัตเนนน้อยแล้วก็พระอาจารย์ศรีสุขเพิ่นก็ออกมาส่วนวันศุกร์พระอาจารย์หุ่มเพ็งเพิ่นก็มาอีกเทื่อนึงวันเสาร์แล้วนี่ก็แม่น
แม่ขาวน้อยบัวพันธ์จากวัดวิโมกขวรารามส่วนเมื่อวานนี้ล่าสุดวันอาทิตย์ก็แม่นแม่ออกแสงสุริยาเพิ่นมาออกรายการนําแม่นเป็นบุญของทางรายการและสาธุชนนี่ตอนนี้สติมาปัญญาเกิดนั่น ออกอากาศสดอยู่ผู้ใดอยากโทรเข้ามาเพื่อสนทนาธรรมกับพระคู่บาเสิร์ตหรือว่าเนนน้อยจั่วน้อยตะปะโดยเฉพาะจั่วน้อยตะปะอายุเพิ่นนั่น11ปีเนาะเพิ่นบวชกับบ่ฮอดพรรษาซ้ําได้9เดือนหากอยากสนทนาอยากลมสนทนานําเพิ่นหรือมีคําถามอย่างมีอยากฝากให้จั่วน้อยเพิ่นตอบให้เพิ่นตอบได้เพิ่นก็ตอบเพิ่นตอบบ่ได้ก็ต้องโอนไปให้พระอาจารย์ใหญ่เพิ่นจะมามื้ออื่นแม่นพระอาจารย์แก้วพระจันทร์จากวัดดงมังคายเพิ่นจะมาเพิ่นจะตอบให้เนาะน้อยใครสนใจโทรเข้ามาได้เลย0302821ตอนนี้รายการสติมาปัญญาเกิดอยู่กับพระคู่บาเสิร์ตและก็จั่วน้อยเนนน้อยตะปะอยู่จากวัดป่าวัดป่าสุวรรณประดิษฐ์บ้านนาดีเมืองนาเสทองนครหลวงจันทร์สายที่1โทรเข้ามาแล้วเนาะโดยสบายดีสบายดีต้องทําการมาจากคูบาเสิร์ตคูบาเสิร์ตโดยและจั่วน้อยเนนน้อยตะปะขะน้อยโดยโดยหน่อยมีหยังอยากสนทนาน้ําเพิ่นบ่หรือว่าไอ้มีคําถามบ่อยากสนทนากับอาจารย์เชิญนะโดยได้เชิญเลยอ่ะเชิญเลยเรียกว่าอาจารย์เชิญนี่แต่ก่อนเพิ่นเคยมาหลวงพ่อบาคนสันเนาะโดยขะหน่อยแต่ว่าอยากถามเพิ่นคือขะหน่อยถามมันพ่อกับพี่เดชน่ะเคยถามมันว่าเกี่ยวแก่กับสูตรคนตายนะโดยขน้อยเรียกว่าปัญหาตัวนี้เขาเจ้าของใจว่าสูตรเพื่อไงโดยขน้อยไอ้คอยเสียงวิทยุลงน้อยหนึ่งไอ้คอยเสียงวิทยุลงน้อยหนึ่งโดยไอ้โดยไอ้เรื่องเกี่ยวกับบทสูตรคนตายเนาะใช่ครับขอมงคุณเนี่ยเขาเจ้าสูตรเพื่อไงเขาเจ้าอยากหูนะขน้อยจะสนใจไงบทสูตรคนตายบทสูตรมงคุณเนาะสูตรนี้เพื่อหยังเนาะเพื่อประโยชน์หยังเนาะโดยคําถามใหญ่ละเอียดให้ครูบาเสือในทานอธิบายได้อย่างให้อธิบายให้เจ้าฟังเจ้ารอฟังอยู่ทางบ้านนี้อ๋อโดยขน้อยหรือขน้อยคําถามเดียวนั้นบ่ว่าไอ้โดยมีเท่านี้แหละขอบใจนะโดยขอบใจเพิ่นขอโทษไอ้โทรจากแขวงใดไอ้แขวงบริคําไซบริคําไซโดยพระอาจารย์เสิร์ตเพิ่นจะตอบให้เด้อคั่นบ่ละเอียดจังได๋ล่ะพระอาจารย์ใหญ่เพิ่นมาแล้วก็เพิ่นจะตอบให้ตื่นเนาะตามลองให้พระอาจารย์ตอบเบิ่งครับโดยขน้อยอาจารย์ใหญ่ตอบยิ่งดีก็เจ้าสนใจหลายเจ้าถามโดยขน้อยบ่เป็นหยังขน้อยคําถามทุกคําถามพระอาจารย์ใหญ่หลายองค์เพิ่นซับเปลี่ยนกันมาเพิ่นจะให้คําตอบที่ละเอียดที่สุดเลยขน้อยเว้าละเอียดนะโดยขน้อยขน้อยโดยขน้อยขอบใจแต่พระอาจารย์ตามนั่นตอบให้เพิ่นจักหน่อยนึงก็ได้เนาะขะน้อยเจริญพรโยมเนาะมาจากแขกบริษัทไส้อันนี้เป็นแฟนของอาตมาอยู่เลยโอ้พระอาจารย์อยู่นั่นเลยเนาะขะน้อยแม่นแล้ววันนี้โยมถามว่าสูตรกุศลสูตรคนตายสูตรเพื่อหยังว่าดิโดยขะน้อยสูตรเฮ็ดหยังเนาะเป้าหมายของการสูตรขะน้อยกุศลธรรมะคือกุศลธรรมะเป็นกุศลนะอกุศลธรรมะธรรมะที่เป็นอกุศลอภัญญกตาธรรมะที่เป็นกลางๆเนาะบ่ดีบ่ซั่วถามว่าสูตรดีบ่ก็ดีเนาะโยมถามว่าไหว้พระดีบ่โยมอยากไหว้พระดีบ่ดีเนาะดีอยู่แล้วขน้อยแล้วบัดนี้อันสูตรอภิธรรมเด้กุศลธรรมะอกุศลธรรมะนี่มันเป็นยอดของธรรมะยอดพระไตรปิฎกเนาะแม่นบ่โดยขน้อยเป็นอภิธรรมถามว่าเฮาสวดดีบ่ดีเนาะเฮาสวดเวลาใดดีบ่ดีเนาะดีทุกเวลาสวดตอนเช้าดีตอนเช้าสูตรตอนซวยตักดีตอนซวยสูตรตอนแรงดีตอนแรงสูตรตอนดึกยังดีตอนดึกเนาะบัดนี้มาสูตรตอนเวลาคนตายก็ดีบ่ดีครับเฮาไปสูตรคนตายฟังเฮาสูตรให้คนเป็นฟังแล้วบัดนี้ถามว่าคนเป็นฟังฮู้เรื่องหรือบ่ฮู้เรื่องดีบ่ก็ดีกันแม่ที่อีเจียเนาะฟังพระเพิ่นสวดทรยายอภิธรรมฟังเพิ่นมันตกจากธรรมลงมาตายไปได้เป็นเทวบุตรอีเจียนะขน้อยเห็นบ่ไอ้ส่งของการฟังอภิธรรมนี่น่ะขน้อยโดยขน้อยแล้ววันนี้มีกบอันนึงก็ฟังพระเทศอีก
โดยขนอนบาดนี้คนเลี้ยงงัวเลี้ยงควายเอาไม้ไปเอาไม้ไปซับหัวมันย่างไปแล้วเอาไม้จิ้มลงไปก็เลยพบมันตายพอตายปุ๊บก็เลยได้ไปเกิดเป็นเทพบุตรกบอีกนะแล้วบาดนี้ถามว่ามาสูตรในคนตายนี้เหมาะสมเหมาะสมเนาะเพราะว่าถ้าเฮาบ่สูตรตอนนี้คือสิเป็นคนฟังญาติโยมถ้าเฮาตื่นมาแต่ดึกๆ 3:00 น 4:00 นเช้ามาสูตรมีคนฟังบ่หึมีแต่ขี้เกียจแล้วนะมีแต่ยุ่งแล้วจะนึกกดนั่นแหละอันนี้ถ้าว่าสูตรตอนกลางคืนดึกๆมาบัดนี้มีใครฟังบัดนี้ก็เจ้าก็สิรับมาแล้วก็เลยว่ามาสูตรตอนนี้แหละมีงานนี่แหละดีที่สุดแล้วมาสูตรยามคนตายทั้งเศร้าทั้งสวยทั้งแรงบางวัดบางบ้านน่ะถามว่าดีบ่ดีเนาะหนึ่งดีจังไหนดีพระก็ได้ท่องได้สูตรไว้ถ้าบ่ท่องบ่สูตรบ่เอานี้เฮ็ดไว้คือสิลบล้างไปเลื่อนหายไปอภิธรรมนี่เนาะถ้าเฮามาสูตรจังซี่เฮามามีเป็นอุบายที่สูตรงานคนตายเพื่อให้บุญญาติบุญคนตายไปขึ้นสวรรค์อันนี้ก็แล้วแต่สิเข้าใจกันเนาะหรือว่า1เฮาสูตรแล้วมันเป็นบุญกุศลจากเฮาแล้วเฮาก็ทิศบุญกุศลตัวนั้นการที่เฮาสูตรอภิธรรมมันเฮาก็แผ่บุญไปให้กับเจ้าให้คนที่ตายนั่นกับเจ้าก็จะไปสุคติได้เพราะว่าเฮามีบุญแผ่ไปบางคนก็มีแต่แผ่ได้บุญกุศลบ่มีเนาะสิแผ่ไปได้จังได๋คือเงินค้ำถ้าเฮาบ่มีเงินมีค้ำเฮาสิไปให้ผู้อื่นได้จังได๋เนี่ยเฮาต้องมีเงินมีค้ำมันจึงช่วยผู้อื่นได้เนาะโดยอันนี้คือกันการที่เฮาสูตรสาธยายอภิธรรมหรือว่าพระสูตรต่างๆอันใดก็ได้เฮาสูตรแล้วเฮาก็สามารถจะแผ่บุญไปให้คนอื่นได้ถ้าเฮาบุญกุศลบ่มีเฮาก็บ่ให้ส่วนบุญผู้ใดบ่ได้เลยแผ่ส่วนบุญไปเพื่อผู้อื่นเนาะแล้วเฮาแผ่ให้คนเป็นก็ได้แผ่คนตายก็ได้การที่เฮาสวดนี่คนเป็นก็ฟังได้เฮาก็ได้สวดอีกแม่นบ่ล่ะเฮาก็สิได้จะส่งอันอภิธรรมไปอีกโดยคนคนเป็นถ้าบ่สูตรนี่จังคนเป็นก็ฟังดีคนตายก็ฟังดีเพราะว่าสูตรดีทุกเวลาแม่นบ่ดีทุกเวลาแล้วบัดนี้ฟังบางเทื่อก็ม่วนเด้โยมบ่บ่ม่วนเนาะแม่นล่ะม่วนกุศลธรรมกุศลสวดไปพร้อมกันมันม่วนแล้วมงคลนี่บัดนี้ไอ้สูตรมงคลนั้นเป็นภาพประดิษฐ์เนาะสูตรตอนใดพระพุทธเจ้าเพิ่นก็มีเมียงเวสาลีเนาะมันมีคนตายเกินเป็นทับเป็นดินจนไปสิบ่ได้พระเพิ่นก็เจ้าไปสวดรดน้ำพระประดิษฐ์นี่มันก็ยังเศร้าอ่ะนี่ยานี่นะอันนี้ก็หลายๆอย่างเฮาก็ต้องมองด้านดีเนาะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นธรรมะเป็นบุญกุศลเมื่อเฮาสวดเฮาก็แผ่บุญกุศลไปได้ถามว่ากะสิพ่อเข้าใจเนาะโยมเนาะจังซี่เนาะขอหน่อยคำถามนี้คือที่พอเท่านี้พอออกเพิ่นจะเข้าใจในระดับนึงเนาะมีคำถามเข้ามาบางพี่นี่เลยขน้อยมีสาย2ต่อเพิ่นว่าเวลาไปวัดแล้วหลังจากได้รับธรรมจากพระสงฆ์แล้วคารวะเพิ่นจะเอามาหยาดน้ําเนาะมาหยาดน้ําแล้วเอาน้ํามาลูบหัวเอาน้ํามาลูบหัวแดหลังจากหยาดแล้วเอามากินแดมันจะถูกต้องบ่เหมาะสมบ่ขน้อยเพิ่นถามอะไรนี่ไม่ออกจักไม่ออกโดยขน้อยน้ําหยาดบ่โยมน้ําหยาดเอามากินน้ําเอามาลูบหัวน้ําอยากอยากแล้วถ้าว่าน้ําถ้าเป็นน้ําถ้าว่าเป็นน้ําดื่มบ่สุดดีเด้กินได้เนาะโดยขน้อยถ้าว่าน้ําที่ต้มน้ําสกปรกมากก็สิกินบ่ได้เนาะคือสิบ่ดีเนาะโดยขน้อยอันนี้ถามว่าผิดหรือถูกผู้บ่าก็ว่าบ่ผิดแล้วก็บ่ถูกโดยขน้อยถ้าคนที่กระเจ้าฮู้ธรรมะอยู่แล้วกระเจ้าสิใส่ก็ได้บ่ใส่ก็ได้น้ําหยาดเพราะว่าการหยาดน้ํามันก็บอกว่าญาติโยมถ้าบ่ว่าจังซี่กระเจ้าบ่อยากฟังพระโดยผู้บ่าไปสังเกตเบิ่งเฮาสิให้พรนี่นะก็จะคุยกันจ้อแจ๋ๆน่ะบอกว่าญาติรับพรญาติน้ํานะโยมเงียบกริบเลยนะมันน่าจะฟังเด้นั่นบ่ดีบ่บางเทื่อเฮาเทศธรรมะอยู่กับเจ้าก็บ่อยากฟังก็มีพอเทศจบปุ๊บรับพรนะโยมนะญาติน้ําเด้อกระเจ้าก็มาโดยก็จะเงียบถามว่ามันผิดบ่บ่ผิดถามว่าถูกบ่ก็บ่ถูกเป็นจังว่าจังซั่นบ่ติถ้าคนที่กระเจ้าเข้าใจในการทําบุญแล้วเฮาเฮ็ดย่ําใดก็ได้จังซั่นเพราะว่ากายดีวาจาดีวจีดีเฮาบ่ต้องเฮ็ดบ่อยากน้ํามันก็ไปถึงพระพุทธเจ้าเพิ่นบอกว่าการที่แผ่บุญกุศลที่ให้ญาติโยมที่ล่วงลับไปแล้วที่ดีที่สุดนะคือการปฏิบัติความดีนั่นแหละโดยคือเป็นคนดีทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจบุญกุศลก็จะไปถึงคนนั้นเร็วที่สุดการปฏิบัติและเจตนาเนาะเจตนาที่ดีเจตนาเป็นกุศลเพราะว่าในพุทธประวัติพระพุทธองค์ว่าเพิ่นมักกล่าวในคำนี้เรื่อยเพิ่นว่าเพิ่นกล่าวเพิ่นว่าเพิ่นกล่าวเจตนาว่าเป็นกรรมเจตนาดีก็เป็นกรรมดีแม่นแล้วเจตนาบ่ดีก็เป็นกรรมบ่ดีขน้อยถ้าเฮาเฮ็ดเฮาเฮ็ดไว้แล้วเนาะบางคนหยาดน้ํามันบ่แม่นแพ้บุญเด้โดยขน้อยแพ้หยาดน้ําเพื่อปรารถนาเจ้าของแม่นบ่สาธุขอให้ถูกเลขเด้อเนาะแม่นบ่
แต่บุญกุศลอย่างซี่เป็นจังสั้นจังสั้นแต่อายุยืนเป็นบ่เป็นจังสั้นแต่ในหยาดน้ำในที่นี่เพิ่นบอกว่าอุทิศบุญกุศลให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วเป็นบ่หยาดน้ำนี่นะก็บอกว่าบุญกุศลที่เฮาได้สร้างนี่นะแผ่ส่วนบุญถึงบิดามารดาครูบาอาจารย์ญาติกาวงศาทั้งหลายก็ไล่บุญตีมีหน้ามากเนาะแต่แผ่ป้ายทั้งสัตว์สารทิศเพิ่นจนฮอดสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์น้อยสัตว์เหี้ยวสัตว์ที่มีรูปก็ดีให้บ่มีรูปก็ดีสัตว์ประเภทใดก็มีสัตว์เดรัจฉานเฮาแผ่ไปหมดเนาะแต่อันนี้ตอกย้ำอีกคือให้ด้วยความมั่นใจถ้าเป็นอุบายนึงให้โยมเข้าใจนะการที่เฮาหยาดน้ำถ้าเฮาเห็นน้ำไหลลงไปแล้วเฮาก็เข้าใจว่าการทำบุญกุศลของเฮาเฮาบ่ต้องการกลับคืนมาโดยขน้อยแม่นบ่น้ำเทลงไปแล้วไหลขึ้นมาได้บ่บ่ไหลกลับบ่ไหลกลับอยู่แล้วเทลงไปเลยครับแต่บางคนให้ท่านยังคิดว่าเอ๊ะเฮายังอยากได้ขึ้นขึ้นมานะแม่นบ่เฮาต้องเฮ็ดคือกับน้ำมันให้เฮาเห็นจับตาอยู่กับน้ำมันเฮาเทน้ำลงไปมันบ่กลับขึ้นมาท่านศีลภาวนาหยังก็สร้างเฮาให้ท่านสิ่งใดไปก็สร้างเฮาบ่มีหวังกลับขึ้นมาเฮาต้องทําใจว่าเฮาให้ไปแล้วเฮาบ่ต้องการกลับขึ้นมาแต่บางคนบ่แม่นจังซั่นให้ท่านเพื่อเอาโดยขน้อยขน้อยก็ชื่อได้ในพุทธประวัติคือกันพระพุทธองค์เป็นตรัสว่าถ้ามีเจตนาดีเจตนาจะให้สร้างเหตุปัจจัยที่ดีแล้วถึงเขาจะต้องการหรือบ่ต้องการก็จะได้รับสิ่งที่ดีพอเขาสร้างเหตุปัจจัยที่ดีแต่ว่ามีแต่หวังจะเอาสิ่งที่ดีกลับมาแต่ว่าบ่สร้างเหตุปัจจัยอย่างเลยให้วิงวอนอ้อมห้องขอแทบตายมันก็บ่ได้เพราะว่าบ่ได้สร้างเหตุปัจจัยทุกอย่างอยู่ที่เหตุปัจจัยขน้อยดีแต่ขอรอดแต่ดีเนาะบ่ดีเลยขน้อยเป็นวันยิ่งให้จะได้ยิ่งหวังจะบ่ค่อยได้หน่อยดีแต่ขอรอดแต่ดีเพิ่นบอกพระพุทธเจ้าเพิ่นก็ตรัสว่าไก่ว่าจ่าเพิ่นบอกว่าบ่ต้องเลือกเบิ่งเลือกเบิ่งย่ำโดยเฮ็ดตอนเช้าดีตอนเช้าเฮ็ดตอนซอยดีตอนซอยเฮ็ดตอนแรงดีตอนแรงตื่นมาเฮ็ดเลยก็ดีเลยก่อนสินอนเฮ็ดเลยก็ดีคือกันบ่ต้องท่าเบิ่งดวงดาวบ่ต้องท่าเบิ่งเวลาเนาะบางคนก็ต้องเลือกว่าโอ้ยวันจันทร์วันอังคารเนาะเลือกเนาะ 9:59 แต่พระพุทธเจ้าเพิ่นบอกว่าบ่เกี่ยวหยังกันถ้าเจ้าเฮ็ดเอ้าถ้าสมมุติว่าจะไปฆ่าคนตายตอนเช้าดีบ่บัดนี้ฮะดีบ่โดยบ่ดีเนาะถ้าจะไปฆ่าคนเนาะถ้าจะไปรับทรัพย์ตอนเช้าก็บ่ดีกันบ่ดีเวลาใดที่มันดีเอาจะลองคิดเบิ่งถ้าสมมุติว่ามันจันทร์ดี 9:09 ดีแม่นบ่ถ้าสมมุติว่าจะไปฆ่าคนเดี๋ยวมันดีบ่บ่ดีถ้าจะไปรักทรัพย์ก็บ่ดีจะเป็นผินลูกเมียผู้ใดก็บ่ดีว่าตัวกินเหล้าย่ําใดก็บ่ดีสําคัญอยู่ที่พฤติกรรมแต่ถ้าว่าเจตนาของเจ้าตอนเช้าก็นี่แหละบ่มีเกี่ยวกับหยังมันจันทร์อังคารพุธพฤหัสตั้งแต่1:00 น 12:00 น 14:00 นเนาะเฮ็ดตอนใดคือดีย่ำนั่นทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจนะเฝ้าดีย่ำใดก็ดีย่ำนั่นคำถามข้อนี้พระครูบาเสิร์ชเพิ่นก็ตอบให้แม่ออกของคันสัจเจนเนาะก็เข้าใจนะโยมเนาะถ้าใครอยากร่วมสนทนากับพระครูบาเสิร์ชหรือว่ามีคำถามอย่างตื่มก็โทรเข้ามาได้เลยที่ที่030-2821 ตอนนี้รายการสติปัปปัญญาเกิดออกอากาศสดอยู่กับพระอาจารย์ครูบาเสิร์ชและเนนน้อยจั่วน้อยตะปะจากวัดสุวรรณประดิษฐ์บ้านนาดีเมืองนาไซทองนครหลวงเวียงจันทน์อันบ่ยังโอเคสายต่อไปโทรกลับมาเนาะโดยสบายดีอ่านขอโทษค่อยเสียงวิทยุลงเด้อค่อยเสียงวิทยุลงโดยสบายดีเจ้าสบายดีโดยมีคำถามบ่หรือว่าอยากสนทนาธรรมน้ำพระครูบาสุขเพิ่นพระครูบาเสิร์ชเพิ่นบ่โดยมีคำถามไหมโดยน้องอยากถามว่าสมมติเขาฆ่าคนอื่นหลายกว่าฆ่าตัวเองนี่มันผลแค่ไหนนี่ฆ่าคนอื่นหลายกว่าฆ่าตัวเองจะได้ฆ่าผลได้ไหนจะได้ฆ่าผลได้ไหนจะว่าเขาฆ่าก็บ่แม่นว่าฆ่าเป็นผู้สาวฮะแต่ว่าฆ่าคนอื่นหลายกว่าตัวเองหักคนอื่นหลายกลัวหักตัวเองแต่ว่าบ่แม่นหักแบบสู้สาวเนาะหักแบบมีสภาพมือเถื่อนเนาะทุกกรณีจ้ะทุกกรณีคือว่าคนอื่นบ่แม่นตัวเองเนาะคือว่าบ่แม่นหักตัวเองเลยทุกคนอื่นละแม่นทุกกรณีเนาะจะแม่นหักมูหักเพื่อนหักสู้สาวหักพ่อแม่หักพี่น้องเนาะหักครูบาอาจารย์เนาะหักหลายกว่าตัวเองมีคำถามเดียวจะมีวิธีแก้ไขหรือว่าเว้าอีกให้เฮาแบบเป็นแนวคิดเฮาได้บ่อีหยังประมาณนี้โดยมีคำถามเดียวนี้บ่โดยแล้วโดยนะฟังจากวิทยุเด้อพระครูบาเสิร์ชเพิ่นจะตอบให้เนาะจ้าขอบใจหลายๆเด้อขอบใจเพิ่นว่าความหักแต่ว่าปัจจุบันเพิ่นหักคนอื่นหลายกว่าหักตัวเองอ
แต่เพิ่นว่ารวมๆเลยบ่ได้ว่าจ้อจงว่าแม่นบ่าวสาวอาจจะเป็นฮักพ่อฮักแม่ฮักพี่ฮักน้องฮักหมู่ฮักครูบ่อย่างนี้ทุกเลยอ่ะอาจารย์ลองอธิบายเพิ่นเด้ถ้าฮักเป็นก็เป็นบุญโยมเนาะโดยขน้อยถ้าฮักเป็นก็เป็นบุญถ้าฮักบ่เป็นได้บ่นี่ฮักคังไข้บางคนฮักผู้อื่นหลายฮักผู้อื่นหลายบางคนก็ยอมเสียชีวิตเพื่อเขาเฮาคุ้มบ่ถามว่าคุ้มบ่แต่ว่าฮักเป็นนะฮักทุกสิ่งทุกอย่างฮักคนอื่นแล้วก็ผู้อื่นอีหลีนะญาติโยมอย่าผู้อื่นคนเฮาเด้ถ้าสมมุติว่าบางคนน่ะญาติโยมญาติของเฮาบ่ฮักเต็มที่เนาะโดยขน้อยแต่ญาติผู้อื่นน่ะคือจังซี่ก็ได้พี่น้องของเฮาไปขี่รถชนคนผู้อื่นตายเอ้ารถลานพี่น้องของเฮาเฮ็ดรถไปชนผู้อื่นตายเฮาผัดจังได๋บัดนี้บ่อยากเสียเงินบ่อยากรับโทษแต่บางเทื่อผู้อื่นมาขับรถมาชนลูกหลานเฮาเฮาบ่อยากนำกับเจ้าหลายๆรับโทษกับเจ้าหลายๆบอกว่าเจ้าเป็นหยังคือบ่มีสติปัญญาคือบ่มีความระมัดระวังในการขับรถให้ได้อันนี้คือเฮาฮักบ่ทั่วไปถ้าเฮาฮักทั่วไปแท้ๆฮักผู้อื่นแท้ฮักพยังทุกคนทุกสิ่งเนาะญาติเฮาก็ดีญาติผู้อื่นก็ดีเฮาก็ฮักไปหมดนั่นจะเป็นผลดีแต่ถ้าเฮาฮักนี้ในระดับไหนมากกว่าตัวนี้ในระดับที่เฮาจะเสียชีวิตเพื่อกับเจ้าได้บ่ถ้าถึงขั้นที่จะเสียชีวิตของเขาได้บ่เฮาต้องเข้าใจว่าเฮามันผู้นั้นเป็นไผถ้าเป็นบิดามารดาก็คิดว่าน่าจะคุ้มเนาะเพราะว่าร่างกายของเฮานี่จิตใจของเฮานี่ผู้ประทับนำมาทำของเฮานี่เฮาก็ได้มาจากเพื่อนญาติโยมขาของเฮาสองขาเฮาได้มาจากไผได้มาจากบิดามารดาแขนของเฮาสองแขนได้มาจากไผเฮาก็ได้มาจากบิดามารดาแล้ววันนี้บางคนเนาะบ่ร่วมไปบางคนแค่เงินจะให้บิดามารดาก็ยังบ่มีหมากไม้ข้าวต้มขนมเสื้อผ้าอาแพที่จะไปให้บิดามารดาตอบแทนบุญคุณของเพิ่นก็ยังบ่มีเนี่ยลองคิดเบิ่งบุญกุศลเฮาที่ได้มาจากเพิ่นนะร่างกายของเฮาน่ะจิตใจของเฮาความรู้ความสามารถของเฮาเฮาได้มาจากเพิ่นแต่เฮาตอบแทนของเพิ่นมันบ่คุ้มแต่ถ้าฮักผู้อื่นมากกว่าตัวในที่นี้ถ้าเฮาไปฮักผู้อื่นในนามเป็นหมู่ขอโทษขอโทษพระครูบาเสด็จเวลาของทางรายการเฮาหมดพอดีเป๊ะเนาะเดี๋ยวสิเข้าทางรายการข่าวเพิ่นอย่าไปกายเวลารายการข่าวเพิ่นเอาเป็นว่าคำถามต่อๆไปพระครูบาเสด็จหรือว่าพระอาจารย์องค์อื่นจะมาตอบให้ระยะเวลาต่อๆไปเนาะก่อนจะจบรายการไปขออาราธนานิมนต์พระครูบาเสด็จได้ให้พรแก่ท่านผู้ฟังทางบ้านที่ทูยัวทุกสารทิศเนาะเพื่อเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิตนะขน้อยก่อนจบรายการไปขน้อยกาญาโยมกับพ่อจะเข้าใจเนาะถ้าว่าเฮาฮักผู้อื่นเฮาก็ต้องเบิ่งพ่อเบิ่งแม่เบิ่งญาติของเฮาก็ต้องคิดเบิ่งว่าร่างกายของเฮาสติปัญญาของเฮาได้มาจากเพิ่นเฮาต้องตอบบุญแทนคุณของเพิ่นอันนี้จะไปฮักผู้อื่นเป็นพี่เป็นน้องเป็นผู้อื่นมันก็บ่คงจะดีมันก็บ่คุ้มกันเนาะถ้าว่าเฮ็ดมันคุ้มก็คุ้มเฮ็ดมันถือคนถือกาลเทศะก็จะดีก็สิพ่อเข้าใจถ้าบ่เข้าใจก็ถามอาจารย์ครูบาอาจารย์ผู้คุณมาใหม่เนาะสุดท้ายนี่ก็ขอบุญกุศลที่อาตมาได้กระทํามาทั้งกายก็ดีวจีก็ดีมโนก็ดีนะเป็นบุญกุศลสิ่งใดก็ขอแบ่งบุญให้ญาติโยมผู้ที่ได้ฟังได้ร่วมเกิดแก่เจ็บตายของอาตมาได้มีส่วนอนุโมทนาสาธุข้าพเจ้าได้ซ้ำใดก็ขอให้ญาติโยมได้เท่าๆกันนั้นและสุดท้ายนี้ก็ขอญาติโยมปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดที่เป็นทางไปได้สอบประกอบได้ทำที่จะนำตนเองให้พ้นจากทุกข์ก็ขอให้ความมักความปรารถนาทุกสิ่งทุกอย่างให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกๆประการด้วยเทอญสาธุ